ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดบ้านโค้งอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยวัดบ้านคล้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพลเอกชัยศิษย์ชินวัตรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ประสบอุทกภัยที่เข้ามาพักพิงในศูนย์แห่งนี้โดยนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับจากนั้นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้พักพิงจำนวน140ชุดโอกาสนี้พลเอกชัยศิษย์ชินวัตรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยที่เข้ามาพักพิงที่ศูนย์แห่งนี้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยกับผู้พักพิงทุกคนแต่ต้องทำงานทุกวันตัวเองจึงมาเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือและได้ทราบว่าผู้พักพิงที่เข้ามาอาศัยที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับการดูแลและต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งจากรองผู้ราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนอดทนและทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านคล้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิง140คนสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครั้งนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดเขาวังอำเภอเมืองราชบุรีและศูนย์พักพิงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีอำเภอโพธารามด้วยและรายงานล่าสุดขณะนี้จังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน28แห่งมีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิงแล้วจำนวน4,022คน